ถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจสังหาริมทรัพย์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเรามาดูความคืบหน้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคุณสมหมายภาษีนะครับท่านตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เปิดเผยว่าได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วครับขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบรรจุวาระเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะเสนอที่ประชุมพิจารณาได้กลางเดือนมกราคมนี้นะครับสำหรับกรอบเพดานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเรียกเก็บ3อัตรานะครับคืออัตราภาษีทั่วไปนะครับจัดเก็บไม่เกิน 0.5% ที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบเชิงพาณิชย์ไม่เกิน 0.1% ที่เกษตรกรรมไม่เกิน 0.05% สำหรับที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดินใน3ปีแรกนะครับให้เสียภาษีไม่ต่ำกว่าอัตราภาษีทั่วไปที่คณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้กำหนดไว้ไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษีส่วนรายละเอียดต้องเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องนโยบายช่วยเหลือหนี้นอกระบบผ่านโครงการนาโนไฟแนนซ์นะครับหลังจากที่ครม.เห็นชอบในหลักการแล้วโดยมีหลักเกณฑ์การจัดตั้งนาโนไฟแนนซ์ด้วยการให้ภาคเอกชนเข้ามาทำธุรกิจเพื่อช่วยให้คนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนตามปกติสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้กำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทขั้นต่ำนะครับ50ล้านบาทคิดดอกเบี้ยสูงสุด 36% ต่อปีโดยเตรียมเสนอแผนดำเนินนะครับเพื่อเปิดให้บริษัทเข้าร่วมโครงการได้กลางเดือนมกราคมด้วยเช่นกันซึ่งขณะนี้นะครับมีบริษัทเอกชนมากกว่า 300,000 รายเข้าร่วมดำเนินการด้วยนะครับด้านการลงทุนนะครับนอกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับรัฐบาลต้องการรื้อฟื้นโครงการลงทุนเหมืองแร่โปรตัสอาเซียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในต่างจังหวัดและยังเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์หลังจากที่โครงการลงทุนถูกชะลอไปเป็นเวลานานผ่านรัฐบาลนะครับโดยที่คุณสมหมายนะครับบอกว่านอกจากไม่มีประเทศคู่แข่งในภูมิภาคการลงทุนขนาดใหญ่ลักษณะนี้ต้องเร่งตัดสินใจในช่วงรัฐบาลนี้นะครับเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมาโครงการจะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมคาดการนะครับว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าโครงการจะเริ่มเดินหน้าก่อสร้างโครงการภายในปี2558นี้ให้ได้โดยโครงการเหมืองแร่โพแทสจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นการลงทุนร่วมกันของกลุ่มประเทศในอาเซียนตามข้อตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนโพแทสอาเซียนจำกัดฝ่ายไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับ 71% ด้วยมูลค่าการลงทุน 19,904 ล้านบาทเพื่อผลิตแร่โพแทส 1.1 ล้านตันต่อปีแต่การขุดแร่โพแทสก็ดำเนินไปได้เพียง4ปีใช้เงินไปกว่า 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการอุตสาหกรรมของอาเซียนต้องหยุดลงไปเพราะกระทรวงการคลังไม่สนับสนุนการเงินอีกนับจากปี2543โครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนจึงถูกปล่อยร้างแต่หากต้องการฟื้นโครงการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นมากถึง 4.3 หมื่นล้านบาทในปี2557ถึง2559นะครับถือเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างประเทศในอาเซียนโดยมีไทยนั้นเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับ